เอ๋สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะอยู่กันในแมปถนนคาเฟ่นะคะเราพามาสู่แมปใหม่แล้วนะคะแมปที่5นั่นเองนะคะถนนคาเฟ่ในเนี้ยตอนนี้เรากำลังเล่นอยู่ในร้านของซูเปอร์แฮมเบอร์เกอร์นะคะจริงๆร้านในแมปนี้เราเล่นไปแล้วก็คืออยู่ FO Store ใช่ไหมพอเราเล่นร้านนี้เสร็จอ่ะเราก็กลับไปเล่นแมป4เพราะว่าแมป4เรายังเล่นไม่เสร็จเราก็ไล่เล่นแมป4จนครบทุกร้านแล้วก็มาสู่แมปที่5นะคะแมปที่5ร้านต่อไปร้านที่2ที่เราจะเปิดก็คือซูเปอร์เบอร์เกอร์เราได้เปิดไปแล้วนะคะเดี๋ยวพาไปดูว่าร้านนี้เป็นยังไงก็คือตอนนี้เราอ่ะเล่นให้ครบ125ดาวเพราะว่ามันสามารถเปิดร้านวินเทอร์ได้นะคะแต่ทีเนี้ยเรากำลังจะคิดว่าจะไปร้านวินเทอร์ต่อหรือจะเปิดร้านนี้เนี่ยตลาดนอร์มาร้านแรกของแมปนี้คือตลาดนอร์มานะคะแต่ว่าเขาไม่ได้เปิดต่อจากยู FO ร้านที่เปิดต่อจากยู FO คือซูเปอร์เบอร์เกอร์เราได้ซูเปอร์เบอร์เกอร์เสร็จแล้วร้านต่อไปที่เราจะเปิดเนี่ยสามารถเปิดได้ฟรีเลยถ้าครบ125ดาวนะคะนั่นก็คือร้านซูเปอร์เบอร์เกอร์นะคะร้านซูเปอร์เบอร์เกอร์125ดาวสามารถเปิดร้านวินเทอร์คาเฟ่ได้ฟรีแต่ทีเนี้ยเรามี2ทางเลือกนะคะก็เลยคิดว่าวันนี้เราจะพามาเปิดร้านตลาดนอร์มากันตรงนี้เลยหัวมุมนะคะเนี่ยร้านแรกเลยคือร้านตลาดนอร์มาอันนี้เป็นร้านแรกของแมปนี้นะคะแต่ว่าทำไมถึงไปเล่น2อันนี้ก็ล่ะUFO มันมาก่อนนะคะแล้วเขาก็ต่อร้านซูเปอร์เบอร์เกอร์ให้ก็เลยเล่นเนาะแต่เราจะเล่นสำหรับวันนี้เราจะเล่นนอร์มามาร์เก็ตนะคะแล้วก็จะไปที่ร้านนี้เดี๋ยวเราต้องเล่นนอร์มามาร์เก็ตเสร็จก่อนก็คือจะเล่น3ร้านนี้ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยไปต่อที่วินเทอร์คาเฟ่ต่อนะคะสำหรับร้านซูเปอร์เบอร์เกอร์เดี๋ยวขอรีวิวซูเปอร์เบอร์เกอร์ก่อนนะคะซูเปอร์เบอร์เกอร์เนี่ยเอาจริงๆเล่นไม่ได้ยากเลยแต่ว่าถ้าใครที่มีคอนเยอะแล้วก็เพชรเยอะนะคะก็สามารถอัพไปจนสุดได้เลยจริงๆมันเล่นไม่ยากแต่ว่าพักหลังเนี่ยเขาต้องการให้เราอัพเกรดให้สูงๆก็คือให้เงินเราหมดกับเพชรเราหมดนะคะถ้าย้อนดูคลิปเก่าๆเนี่ยจะเห็นว่าเพชรเรามีถึง300 400เพชรเลยนะแล้วเงินนี่มีเป็น10ล้านนะคะตอนนี้เหลืออยู่แค่1ล้านกับ21เพชรนะคะกว่าจะหามาได้นี่ก็คือเลือดตาแทบกระเด็นเหมือนกันอ่ะสำหรับซุปเปอร์เบอร์เกอร์นะคะร้านนี้เราอ่ะจบไว้ที่ด่านแค่46เพราะว่ามันไปต่อไม่ได้แหละถ้าไปต่อก็คือมันต้องอัปเกรดทีนี้เราก็เลยคิดว่าขอจบไว้เพียงเท่านี้เนาะมันมีทั้งหมด55ด่านนะคะในร้านนี้สำหรับการอัปเกรดนะคะห้องครัวนะคะอันนี้พื้นฐานอยู่ที่125ดาวนะเล่นถึงด่าน46นะแล้วก็ไม่ได้เต็ม3ดาวทุกด่านเราเต็ม3ดาวมาถึงด่านที่38นะคะแล้วก็39ถึง46ที่เราเล่นเนี่ยเก็บไม่เต็ม3ดาวเราจะเอาให้ถึง125ดาวเท่านั้นเพื่อที่จะสามารถเปิดด่านต่อไปได้ฟรีนะคะทีนี้เรามาดูการอัปเกรดนะคะในร้านซูเปอร์เบอร์เกอร์ของเรานะคะห้องครัวเนี่ยเราอัพอยู่ที่ 65% อ่ะเข้าไปดูกันว่าเราอัพอะไรบ้างขอแนะนำนะคะสำหรับร้านนี้เนาะขอแนะนำนะคะเตาแก๊สคือควรอัปเกรดให้เต็มไปเลยนะคะเวลาของเตาแก๊สเป็นเรื่องที่สำคัญมากมันทำเบอร์เกอร์ค่ะเบอร์เกอร์มันมีหลายอย่างก็คือต้องปิ้งทั้งเบอร์เกอร์ต้องทอดทั้งเบคอนต้องทั้งเห็ดทั้งไข่อย่างเงี้ยคือมันต้องทำเยอะๆมันต้องทำเยอะแล้วก็ทำเร็วดังนั้นเวลาเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะแล้วก็เราอัปเกรดเต็มไปก็คือมีเนื้อสัตว์มีเห็ดเบคอนไข่แล้วก็ชีสมันจะเป็นโปรตีนที่สำคัญที่จะเขาเรียกว่าเป็นองค์ประกอบของเมนูในหนึ่งเมนูนั้นมันจะมีพวกนี้อยู่ตลอดนะคะเราจะอัปเกรดที่สำคัญให้เต็มเนาะก็ประมาณนี้ค่ะเนี่ยก็อัปเต็มเกือบทุกอันเลยนะคะแล้วก็จะเห็นว่าเพชรแล้วก็เงินใช้อัปราคาค่อนข้างสูงเนาะถ้าอย่างนั้นก็ถ้าจะอัปไปให้เต็มเวล55เลยเนี่ยก็อาจจะต้องอัปหมดทุกอย่างนะคะทีนี้เราเลยคิดว่ามันไม่จำเป็นทำถึงแค่125ดาวก็พอนะคะ
ต่อมาอันนี้เป็นหน้าตาของห้องครัวนะว่าเราอัปเกรดอะไรไปบ้างนะคะเดี๋ยวจะไล่ดูอีกทีหนึ่งนะเตาแก๊สหม้อทอดประมาณนี้ค่ะนี่ถึงมิลเชคต่อไปภายในของเราเนี่ยร้านเนี้ยอัปเกรดสูงที่สุดแล้วนะ 58% ที่แรกอะเล่นไม่ผ่านสักทีมันติดเราก็เลยว่าจะไปอัพตรงไหนเราก็เลยมาอัพภายในอัพภายในเกือบเต็มแทบทุกอันเลยนะคะแทบทุกอันเลยจริงๆแล้วมันอยู่ที่เวลาเตาแก๊สนะควรอัพเวลาเตาแก๊สอะให้เต็มไปเลยเพราะว่าเวลาทำเนี่ยมันจะทำได้เร็วเนาะก็มาอัพไว้นะคะประมาณนี้นะคะ 58% ก็เนี่ยแหละค่ะภาพรวมเป็นแบบนี้เนาะอ่ะอันนี้นะคะเป็นการรีวิวสำหรับร้านซูเปอร์เบอร์เกอร์เล่นไม่ยากค่ะไม่งงทำง่ายมากนะคะเรียงสเต็ปเป็นทีละสเต็ปแล้วก็ทำให้ลูกค้าไปเรื่อยๆโอเคด้านนี้ถ้า125ดาวครบแล้วสามารถเปิดร้านวินเทอร์คาเฟ่ได้ฟรีนะคะแต่เรายังไม่มาเปิดร้านนี้กันวันนี้เราจะไปเปิดตลาดนอมานะคะตลาดนอมาซึ่งตลาดนอมาเนี่ยมันจะปลดล็อกทีม2กับทีม3นี้ได้นะคะเราต้องเล่นอันนี้ก่อนแล้วก็ค่อยไปต่อในร้านต่อไปเนาะอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาเปิดตลาดนอมากันก็อยากรู้เหมือนกันว่าตลาดนอมาเนี่ยเป็นยังไงเกี่ยวข้องอะไรมันคืออะไรตลาดนอมาไม่รู้ว่าเขาขายอะไรนั่นสิเดาไม่ออกเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเปิดกันเนาะตลาดนอมานะคะใช้การสะสมดาวจากโดนัทเฮาส์โดนัทเฮาส์เนี่ยจะอยู่ด่านแรกร้านเนี่ยจะอยู่ด่านแรกนะคะอันนี้เราเล่นได้135ดาวก็มันเกินแล้วถ้า120ดาวเนี่ยจะต้องเปิดโดยใช้เพชร20เพชรนะคะเรามี21เพชรเปิดได้ เกือบเปิดไม่ได้ซะแล้วอ่ะก็มันไม่มีเปิดให้ฟรีนะคะบางด่านจะมีเปิดให้ฟรีแต่สำหรับร้านนี้มันเปิดใหม่เนาะมันไม่ฟรีนะคะเราต้องใช้เพชรเปิด20เพชรก็คือมันถูกที่สุดแล้วค่ะสำหรับการเปิดนะคะโอเคเราพร้อมที่จะเปิดตลาดนอมาไปดูกันว่าตลาดนอมาขายอะไรอ่ะพร้อมแล้ว 1 2 3 go 20เพชรหายไปอ๋อจะเป็นทำนองของสปาเกตตี้หรือเปล่าไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงฮอทดอกหรออ่ะมาแล้วตลาดนอมาอ่ะเดี๋ยวเราไปเช็คก่อนว่ามีทั้งหมดกี่ด่านนะคะน่าสนุกอยู่นะห้าสิบห้าด่านนะคะเดี๋ยวไปดูอัปเกรดห้องครัวกับอัปเกรดภายในอัปเกรดภายในเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเหมือนกันทุกร้านเลยนะคะจะแพทเทิร์นเดียวกันแต่ไปดูอัปเกรดภายในอัปไปดูว่าเป็นเกี่ยวกับอะไรโอ้มีไมโครเวฟเหมือนมาม่าหรอมีเกี๊ยวมีเคาน์เตอร์มีไมโครเวฟมีถาดอ๋อเหมือนเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตมีฮอทดอกบาร์บีคิวอ๋อเหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตตลาดนอมาเหมือนเป็นการเลือกซื้อของเวฟก็อันนี้เป็นเกมของประเทศเกาหลีนะคะก็เหมือนว่าลิขสิทธิ์เป็นของประเทศเกาหลีแล้วเขาก็จะมีแบบพวกเหมือนมาม่าเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆกับเป็นทำนองของบ้านเขาอ๋อโอเคตลาดนอมาเป็นคล้ายๆกับ 7-Eleven บ้านเรานะคะโอเคส่วนภายในก็แบบนี้ค่ะเหมือนเดิมไม่มีอะไรเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันในด่านแรกนะคะเดี๋ยวต้องไปดูเมนูอาหารใบเสร็จนี่ใบเสร็จในร้านนี้นะคะก็จะมีฮอทดอกบาร์บีคิวสปาเกตตี้ราเมยอนแล้วก็หอกทอดอ๋อสไตล์เกาหลีเป็นมินิมาร์ทของประเทศเกาหลีนะคะเอาไปดูกันว่าเล่นยากหรือง่ายอย่างไรเราเปิดด่านแรกให้ดูก่อนนะแค่ด่านเดียวก่อนเดี๋ยวจะมารีวิวทีหลังอีกนะคะสวัสดีนี่คือตลาดนอมาบ้านของฉันเองฉันชื่อนอมาคนนี้ชื่อนอมาก่อนอื่นฉันจะมาสอนวิธีทำฮอทดอกบาร์บีคิวให้คุณนำฮอทดอกบาร์บีคิวของคุณใส่ไมโครเวฟและจัดจานระหว่างฮอทดอกกันดีกว่าอ่ะระหว่างฮอทดอกเนี่ยเรามาจัดจานก่อนจากนั้นเสิร์ฟให้ลูกค้าได้เลยอ๋อง่ายมากค่ะทุกคนเป็นของเวฟนะคะเวฟไปเลยเนี่ยซูเปอร์มาร์เก็ตนอมาทำนอง 7-Eleven หรือว่าร้านสะดวกซื้อของบ้านเรานะคะง่ายค่ะไม่ได้ยาก
เหมือนเอาคาเฟ่ที่ต้องทำน้ำชงแต่ร้านนี้ไม่ค่อยมีน้ำชงเลยนะเกมนี้ไม่ค่อยมีนะมีน้ำชงเลยนะไม่ได้ยากค่ะเวฟเวฟถ้าเวฟอย่างนี้ใช้เวลาใช่ไหมคะก็อัพไมโครเวฟแล้วก็อัพเวลาไมโครเวฟให้เยอะๆเพราะว่าดูท่าจะต้องทำเยอะมันเปิดให้คือมันไม่ไหม้นะคะทุกคนถ้าเป็นอย่างเนี้ยแต่ถ้าแบบด้านอื่นมันจะมีแบบให้เราต้องเสียเวลาไปกดไมโครเวฟอีกทีนึงโอเคด้านแรกก็3ดาวฟรีๆอยู่แล้วเนาะนี่แหละค่ะอันนี้ก็คือหน้าตาของตลาดนอมานะคะเดี๋ยวเราขอใช้เวลาในการเล่นตลาดนอมาเดี๋ยวเราจะกลับมารีวิวให้ฟังว่ามันเป็นยังไงบ้างนะคะต้องอัปเกรดอะไรอย่างไรบ้างจากที่ดูคร่าวๆแล้วเราสมควรอัปเกรดเวลาไมโครเวฟให้เต็มไปเลยเพราะว่าเหมือนกับเมนูหลักอ่ะมันจะอยู่ที่ไมโครเวฟทั้งนั้นเลยนะคะเครื่องทงเครื่องทอดอะไรเงี้ยเนาะมีมามงมาม่าด้วยเนี่ยอาจจะต้องใส่ไมโครเวฟทั้งหมดนะคะควรอัปไมโครเวฟเป็นสิ่งสำคัญเลยในด่านนี้นะสำหรับเรานะคะโอเคค่ะและนี่ก็คือหน้าตาของโนมามาร์เก็ตนะคะเดี๋ยวเราจะเล่นก่อนเราจะเล่นไปถึงด่านไหนขนาดไหนคืออย่างน้อยอ่ะมันต้องได้เท่าไหร่125ดาวนะคะในตลาดโนมาถึงจะเปิดเชจูคาเฟ่ว้าวน่าสนใจเดี๋ยวเราจะเล่นตลาดโนมาก่อนแล้วเราจะมารีวิวให้ฟังนะคะในครั้งต่อไปเนาะสำหรับวันนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องลาไปเล่นเกมของเราด้วยนะคะชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนติชมเข้ามาได้ในคอมเมนต์ได้เลยสอบถามเกี่ยวกับการสะสมเพชรการสะสมเงินไม่เข้าใจด่านไหนสามารถที่จะสอบถามเข้ามาในคอมเมนต์ได้นะคะแล้วก็ TikTok ลาไปเล่นเกมค่ะก็มีใน YouTube แล้วก็ต่อนะคะชื่อเดียวกันค่ะลาไปเล่นเกมค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะคะก็วันนี้ก็ขอให้ทุกคนแฮปปี้นะคะกับการเล่นเกมเนาะถนนคาเฟ่คุกกี้แอดเวนเจอร์เป็นเกมที่ผ่อนคลายนะคะไม่เครียดเล่นเรื่อยๆชิลๆเป็นเกมทำอาหารสำหรับคนที่เสพติดเกมทำอาหารมาตั้งแต่เด็กๆนะคะอันเนี้ยเกมเนี้ยเป็นเกมที่เขาเรียกว่าอะไรตอบสนองความต้องการมากๆสำหรับคนที่ชอบเล่นเกมทำอาหารนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย